ครับสวัสดีครับวันนี้ผมนะครับจะมารีวิวอีกหนึ่งชิ้นงานนะครับที่ผมเพิ่งทำเสร็จก็เริ่มแรกเลยนะครับก็คือผมทำหัวตัวนี้ไว้แล้วนะครับหัวมาร์ค42คือเต็มหัวเลยนะครับก็เสร็จแล้วผมก็นำมาต่อยอดนะครับโดยการหยิบชิ้นหน้ากากตัวนี้นะครับมาใส่ดีเทลด้านในเพิ่มเติมเข้าไปก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาดูดีเทลของตัวนี้กันนะครับแป๊บนึงฮะขอวางแป๊บนึงครับเรามาดูรายละเอียดของตัวนี้กันนะครับตัวนี้นะฮะมันมาติดกับฐานตัวนี้แต่ว่าผมทำฐานเอาไว้สำหรับตั้งโชว์วางโชว์นะก็สามารถถอดได้นะครับทีนี้เรามาดูรายละเอียดโดยรวมกันนะครับก็ตัวนี้จะเป็นหน้ากากก็คือเป็นสีเดียวกับหัวเลยนะฮะตอนนี้ผมจะตัดดำไว้ระหว่างรอยต่อนะครับเพื่อให้เห็นพาร์ติ้งไลน์ของตัวหน้ากากนะฮะได้ชัดเจนยิ่งขึ้นแล้วก็ส่วนดีเทลของมาร์ค42ก็ยังอยู่ครบถ้วนนะครับตัวแก้มสีเงินเอ่ยก็ยังอยู่นะฮะทีนี้เรามาดูส่วนที่เพิ่มเติมก็คือรายละเอียดด้านในนะครับก็ตัวนี้ผมถามว่าเอามาจากไหนไม่ได้คิดเองนะครับผมเอามาจากมันมีฉากหนึ่งใน Iron Man ภาคแรกเลยฮะที่ทำมาร์ค2นะครับก็จะมีฉากที่นักโทนี่นะครับหยิบตัวหน้ากากซึ่งเป็นตัวแบบตัวโปรโตไทป์นะครับมาดูซึ่งดีเทลผมก็ไปหารูปมานะครับจากในอินเทอร์เน็ตก็ดีเทลก็จะประมาณนี้นะครับผมมาปรับเปลี่ยนให้มันเข้ากับตัวหน้ากากของ Mark 42ที่ผมมีอยู่แล้วนะครับซึ่งดีเทลหลักๆมันก็ใกล้เคียงกันนะครับก็เรามาดูทีละส่วนนะฮะผมก็ไม่รู้ตรงนี้ก็น่าจะแทนด้วยระบบคำสั่งเสียงนะครับตัวแก้มตัวนี้แล้วก็ลายแผงวงจรนะครับด้านหลังที่เป็นสีดำทั้งหมดนะครับมันจะเป็นเหมือนตะข่ายนะครับลายรังผึ้งนะครับที่ผมทำไว้เพื่อให้เป็นแบ็คกราวด์นะครับแล้วก็จะมีเส้นที่เป็นสีทองนะครับวิ่งเป็นเหมือนลายของแผงวงจรนะครับรายละเอียดต่างๆนะครับก็เอามาจากรูปนะฮะแล้วก็ส่วนบนก็จะเป็นมันจะเป็นสีออกทึบๆหน่อยนะฮะแต่ดีเทลก็ละเอียดพอๆกันนะครับทีนี้หัวนี้นะครับเพิ่มเติมอีกอย่างนึงก็คือสามารถเปิดไฟได้นะครับไฟที่ตาโดยการถอดตรงชิ้นนี้นะครับผมทำซ่อนฐานไว้เป็นระบบแม่เหล็กนะครับแม่เหล็กติดถึงเงินๆเนี่ยแล้วก็มีฐาน12โวลต์1ก้อนนะครับสวิตช์ก็อยู่ข้างๆกันนี่ครับเปิดไฟแล้วก็ปิดได้เลยนะฮะก็คือปล่อยเป็นระบบแม่เหล็กมันจะเข้าที่ของมันเองครับครับไฟที่ตานะซึ่งไฟที่ตาตัวนี้ผมจะทำเต็มเบ้าตาเลยนะเพื่อให้มีความสมจริงกว่าเดิมนะครับเพราะเราไม่ต้องไปมองแล้วเพราะว่ามันเป็นสำหรับตั้งโชว์นะด้านหลังนะครับไฟก็จะมีเหมือนกันตามต้นฉบับเลยนะครับตัวนี้เป็นตัวหน้ากากตัวฐานนี้ผมทำมาก็ทำให้มันเป็นคล้ายๆกับเหล็กตันๆนะครับแล้วก็มีลวดลายโลโก้เพจนะครับสำหรับตั้งโชว์ไว้ก่อนละกันวิธีใส่ก็มันจะมีเสาอยู่นะครับเสียบเข้าไปก็สามารถวางโชว์ได้ในระดับหนึ่งนะครับรีวิวโดยรวมก็ทั้งหมดก็จะเท่านี้แหละครับขอบคุณครับที่ติดตามผลงานกันครับขอบคุณครับสวัสดีครับ